สวัสดีนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวก่อนที่เราจะอ่านพระคำของพระเจ้ากันนะครับถ้าช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยพี่น้องกระแสที่โด,ด่งด,ด,ด,ดังที่สุดนะครับก็คือมิวสิกวิดีโอใช่ไหมฮะประเทศผมมีใช่ไหมฮะนะครับก็พี่น้องกี่ท่านได้ดูมิวสิกวิดีโอนี้แล้วบ้างครับยกมือหน่อยครับ25ล้านวิวนะครับก็คงจะต้องมีเราสักคนนะฮะทีนี้ผมก็ไม่ได้คิดว่าผมจะมา วิจารณ์อะไรเกี่ยวกับมิวสิกวิดีโอนี้นะครับแต่ว่ามันคล้ายๆกับการบ่งบอกถึงความอัดอั้นตันใจนะครับถ้าพี่น้องเ,ออเคยฟังเพลงแรปนะฮะหรือว่าเพลงฮิปฮอปเนี่ยผมก็ฟังมาเยอะนะครับตอนที่เป็นวัยรุ่นนะฮะตอนนี้ฟังไม่ได้นะหัวใจมันเต้นแรงเกินนะฮะแต่ว่าไอตอนตอนวัยรุ่นเนี่ยก็เจอว่ามันมีแต่เรื่องแบบนี้ครับก็คือความอัดอั้นที่ที่เราบอกว่าสังคมเราอยู่เนี่ยมันเป็นยังไงแล้วเวลาที่อัดอั้นเนี่ยก็ใช้ภาษาค่อนข้างแรง ใช่ไหมฮะเพราะว่าอัดอั้นแล้วก็คงจะพูดไม่ได้ว่าเราบ้านเมืองแย่จังเลยนะจ๊ะอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็คือก็ต้องพูดออกมาแรงๆว่ามันแย่ยังไงมันอึดอัดอยังไงแล้วหลายเรื่องก็จริงหลายเรื่องเราก็ยังไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าสิ่งหนึ่งที่เราอยู่ในสังคมแบบนี้นะครับพี่น้องก็อาจจะมีประสบการณ์เดียวกันที่อยู่ในความอายุติธรรมอยู่ในการกดขี่ข่มเหงอยู่ในความไม่ชอบธรรมต่างๆหรือเราได้รับผลกระทบจากสังคมที่เราอยู่ เรารู้สึกว่าเอออยู่ในประเทศนี้ดีหรือเปล่าพี่น้องเคยรู้สึกแบบนี้ไหมครับอยู่ในประเทศนี้ดีหรือเปล่าผมตอนผมไปเรียนต่อที่ต่างประเทศเนี่ยครับผมกลับมาผมก็รู้สึกแปลกๆนะครับใจนึงก็คิดทึ่งคิดถึงนะฮะคิดถึงไอ้พวกแบบเข้าวแกงข้างถนนอะไรเงี้นะครับที่เทศกิจไม่จับอะไรเงี้นะฮะหรือว่าคิดถึงบรรยากาศที่มันสบายๆแต่ในอีกทางหนึ่งผมก็รู้สึกอึดอัดมากที่ต้องอยู่ในประเทศแบบนี้ เช่นผมไม่ไม่อยากให้ลูกผมเติบโตในโรงเรียนแบบนี้ผมไปเรียนที่ประเทศสิงคโปร์เนี่ยผมโอ้โหประเทศเจริญเขาเรียนกันอย่างนี้นี่เองนะครับผมอยากจะยอยากให้ลูกผมเติบโตที่นั่นผมอยากจะมีชีวิตที่ปลอดภัยกว่านี้ผมอยากจะเกษียณแล้วมีความหวังกว่านี้ว่าผมจะมีสวัสดิการรัฐหรือว่ามีการรักษาโรคที่ดีกว่านี้แล้วก็มีครั้งหนึ่งที่ผมตัดสินใจคิดว่างั้นไปอยู่ต่างประเทศดีกว่าเพราะว่าผมได้รับข้อเสนอ ให้ไปรับใช้พระเจ้าที่ต่างประเทศนะครับแหมทีนี้มันก็คงจะง่ายนะครับถ้าไปนะฮะชีวิตก็คงจะดีนะครับแต่คิดไปคิดมาแล้วเสียงพระเจ้าที่บอกให้ไปมันไม่ชัดเจนกว่าเสียงที่บอกให้อยู่แล้วพออยู่ในงานก็เข้าเลยครับเพราะว่ามันอยู่แล้วมันอึดอัดอยู่แล้วมันรู้สึกว่าเราเราทำตัวไม่ถูกเราไม่เราไม่เป็นคนของที่นี่สภาพแบบนี้นะครับไม่ได้เกิดขึ้นกับเรา ปัจจุบันแต่เกิดขึ้นกับคนของพระเจ้าทุกคนในอดีตโดยเฉพาะคนของพระเจ้าที่เป็นคนอิสราเอลพวกเขากลายไปเป็นสิ่งที่เราเรียกว่าเฉลยพวกเขาจากบ้านจากเมืองนะครับต้องไปอยู่ในที่ต่างๆซึ่งไม่รู้จะได้กลับหรือเปล่าหรือบางครั้งก็มีพระสัญญาของพระเจ้าว่าเดี๋ยวกลับแต่จะอยู่ยังไงล่ะจะอยู่ยังไงในฐานะคนที่ไม่ใช่คนของประเทศนั้นชีวิตเราก็เหมือนกันนะครับเราเป็นพลเมืองของพระเจ้า เราเป็นพลเมืองที่รู้ว่าวันหนึ่งเราจะกลับไปบ้านของเราบนสวรรค์จริงไหมฮะแต่ว่าเราต้องอยู่นี่ครับตอนนี้แล้วจะอยู่ยังไงอยู่ยังไงให้อยู่เป็นอยู่เป็นและอยู่อย่างมีความหมายตามน้ำพระทัยของพระองค์วันนี้ผมเชิญชวนพี่น้องอ่านพระธรรมแดเนียลนะครับบทที่หนึ่งข้อที่หนึ่งถึงยี่สิบเอ็ดที่เป็นเรื่องราวบทที่หนึ่งเปิดตัวว่าคนของพระเจ้าที่ไปอยู่ในต่างบ้านต่างเมืองนั้นเขาจะอยู่กันยังไงนะครับ พระธรรมตอนนี้ค่อนข้างยาวนะครับเราจะอ่านสลับการขอเชิญพี่น้องลุกขึ้นยืนนะครับเอาจอ่านสลับกันนะครับผมอ่านก่อนแล้วก็ขอเชิญพี่น้องนะครับบทดาเนียลบทที่1ข้อที่1ถึงข้อที่21่พบแล้วผมจะอ่านก่อนนะครับในปีที่3ของราชการเยโฮยาคิม ah, กษัตริย์ของยูดาในบูคาเนสากษัตริย์ของบาบิโลนเสด็จมายังกรุงเยรูซาเลม็มและทรงล้อมเมืองไว้ และองค์เจ้านายหมายถึงพระเจ้าทรงมอบเยโฮยาคิมกษัตริย์ของยูดาห์ไว้ในหัตถ์ของท่านพร้อมทั้งภาชนะบางชิ้นแห่งพระนิเวศของพระเจ้าและท่านก็นำภาชนะเหล่านั้นมาอย่างแผ่นดินชินามาอย่างนิเวศแห่งพระของท่านและบรรจุภาชนะเหล่านั้นไว้ในครังของพระองค์ท่านแล้วกษ<อ>ัตริย์น,นั้นทรงบัญชาอัชเปนัสหัวหน้าขันทีของท่านเป็นนำคนอิสราเอลบางคนทั้งเชื้อพระวงและเชื้อสายขุนนาง พวกหนุ่มๆที่ปัสจากตำหนิมีรูปร่างหน้าตาดีเชี่ยวชาญในศัาพาะปัญญามีความรู้ความเข้าใจและความสามารถที่จะรับใช้ในวังกษัตริย์และทรงให้สอนวรรณคดีและภาษาของคนเคลเดียหมายถึงคนบาบิโลนแก่พวกเขากษัตริย์ทรงกำหนดอาหารชั้นสูงและเหล้าอางุ่นซึ่งกษัตริย์เสเวยแก่เขาเหล่านั้นทุกวันพวกเขารับการเลี้ยงดูอยู่สมปี เมื่อครบกำหนดเวลานั้นแล้วพวกเขาก็เข้ารับราชการในบรรดาคนเหล่านั้นมีคนเผ่ายูดาคือดานเนียนฮานัญยาชาเอลและอาซายาและหัวหน้าขันทีตั้งชื่อให้ใหม่ดานเนียนนั้นเรียกว่าเบลเทชัสซาฮานัญยาเรียกว่าชักรัตมิเอลเรียกว่าเมชักและอาซายาเรียกว่าอาเบตเนโกแต่ดานเนียนตั้งใจว่าจะไม่ทําให้ตัวเป็นมนทินด้วยอาหารชั้นสูงของกษัตริย์ หรือด้วยเล่าอังุนซึ่งพระองค์เสวยท่านจึงขอหัวหน้าขันทีให้อนุญาตเพื่อท่านจะไม่ทำตัวเองเป็นมลทินและพระเจ้าทรงให้หัวหน้าขันทีชอบและสงสารดาเนียลหัวหน้าขันทีกล่าวแก่ดานียลว่าข้าเกรงว่าพระราชาเจ้านายของข้าผู้ทรงกำหนดอาหารและเครื่องดื่มของพวกเจ้าจะทอดพระเนตรเห็นว่าพวกเจ้ามีหน้าซูบซีดกว่าบรรดาคนหนุ่มอายุรุ่นราวเขาเดียวกัน พวกเจ้าก็จะทําให้ชีวิตของข้ามีอันตรายเพราะพระราชาและดาเนียลเก่าแก่มหาเล็กผู้ที่หัวหน้าขันทีกําหนดให้ดูแลดาเนียลฮานัญยามิชาเอลและอาซาลิยาว่าขอทดลองผู้รับใช้ของท่านสักสิบวันขอนําผักมาให้เรากินและน้ํามาให้เราดื่มเราให้ท่านตรวจดูหน้าตาของเราเทียบกับหน้าตาของบรรดานคนหนุ่มผู้รับประทานอาหารชั้นสูงของพระราชาและเมื่อท่านเห็นอย่างไรแล้วจงทําแก่ผู้รับใช้ของท่านอย่างนั้น เขาก็ยอมทำตามคำของคนเหล่านั้นในเรื่องนี้และทดลองพวกเขาอยู่สิบวันเมื่อครบสิบวันแล้วจึงเห็นว่าบรรดาคนเหล่านั้นรูปร่างหน้าตาดีกว่าและเนื้อหนังเปล่งปังกว่าบรรดาคนหนุ่มที่รับประทานอาหารชั้นสูงของกษัตริย์ดังนั้นมหาดเล็กจึงเอาอาหารชั้นสูงส่วนของพวกเขาและเหล้าอางัง่นซึ่งเขาควรจะได้ดื่มนั้นไปเสียแล้วให้ผักแทนคนหนุ่มทั้งสี่คนนี้พระเจ้าประทานความรู้ความเข้าใจในวรรณกรรมทั้งปวงและปัญญา และดาเนียลเข้าใจนิมิตและความฝันทุกประการพอถึงกำหนดเวลาที่กษัตริย์ทรงบัญชาให้นำเขาทั้งหลายเข้าเฝ้าหัวหน้าขันทีจึงนำเขาทั้งหลายมาเฝ้าเนบูคัดเนสซาและกษัตริย์ก็ทรงสัมภาษณ์พวกเขาในบรรดาคนหนุ่มเหล่านั้นไม่พบสักคนหนึ่งที่เหมือนดาเนียลฮันนัญยาชาเอลและอาซาริยาเพราะฉะนั้นพวกเขาจึงได้เข้ารับราชการในบรรดาเรื่องราวอันเกี่ยวกับปัญญ,ญาและความรอบรู้ซึ่งกษัตริย์ตรัสถามพวกเขาทรงเห็นว่าพวกเขาดีกว่าพวกโขน และพวกหมอดูทั้งหมดซึ่งอยู่ในอาณาจักรของพระองค์สิบเท่าและดดเนียลก็ได้รับราชการเรื่อยมาจนต้นราชการใส่รัสอธิษฐานด้วยกันนะครับข้าแต่พระเจ้าพระบิดาขอทรงเปิดตาใจเราให้เห็นความอัศจรรย์และนาพระทัยของพระองค์ที่อยู่ในพระคำของพระองค์และใช้เราตามชอบพระทัยของพระองค์ไม่ว่าเราจะอยู่ที่ใดก็ตามเราอธิษฐานร่วมกันในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอเมน รพระธรรมที่เราได้อ่านไปสักครู่เนี่นะครับเป็นเรื่องราวของ d ดานียลกับเพื่อนๆนะครับก็ไปเริ่มต้นชีวิตนะครับวัยหนุ่มในบ้านเมืองที่ไม่ใช่ของเขาเองตอนนั้นอิสราเอลเนี่ยแบ่งเป็นฝ่ายเหนือกับฝ่ายใต้ฝ่ายเหนือเนี่ยพังพินาศไปเรียบร้อยแล้วนะครับโดยมหาอาณาจักรที่ชื่ออัสซีเลียภายหลังเวลาอีกไม่กี่ปีเนี่ยนะครับฝ่ายใต้ก็ถูกทําลายเช่นเดียวกันโดยอาณาจักรอีกอาณาจักรหนึ่งที่ ลุ่งเลืองทดแทนอสัสเตรียขึ้นมาก็คืออาณาจักรบาบิโลนทีนี้นโยบายของบาบิโลนเนี่ยครับก็คือการนําเข้าคนที่เก่งจากทั่วทุกประเทศที่เขาไปชนะมานะครับทีนี้จะนําเข้าทั้งหมดก็ยังไงอยู่นะครับก็มีการคัดเลือกว่าจะนําใครเข้าบ้างนะครับก็นําคนแบบไหนเข้าไปครับคนที่ปราศจากตําหนินะครับรูปร่างหน้าตาดีนะครับพี่น้องคนไหนมั่นใจไหมครับว่าจะได้เข้าบาบิโลน นะเราเก่งด้วยนะครับมีเชื้อสายกษัตริย์ด้วยเป็นราชวงศ์ด้วยแดนเนียลกับเพื่อนๆก็เข้ารอบนะฮะแล้วก็ไปอยู่ที่บาบิโลนมีเรื่องอันนี้เป็นเรื่องราวที่เราคุ้นเคยดีนะครับแต่ไม่แต่ว่าผมอยากจะให้เราค่อยๆอ,อ่านเรื่องนี้โดยความเข้าใจที่ลึกขึ้นอีกสักนิดนึงว่าด้านสิ่งที่ดาน,นียลกับเพื่อนๆเ,เ,เจอนั้นเป็นยังไงกันแนะ่แดาน,นียลเจอบททดสอบตั้งแต่วันแรกเลยที่เข้าไปอยู่ที่บาบิโลนนะครับ แน่นอนว่าบททดสอบนั้นไม่ได้ทุกทรมานจริงไหมฮะก็ให้เรียนหนังสือนะครับให้อาหารดีๆกินให้มีโอกาสรับใช้แก้ชิดกับกษัตริย์เขาไม่ได้ไอยู่ในคุกนะครับเขาไม่ได้ไปทําอะไรแต่บททดสอบนั้นทําให้เขาต้องพิสูจน์ความเชื่อของเขาเองตั้งแต่บทแรกที่เขาเข้าไปอยู่ในบาบ,บิโลนสิ่งที่ผมสนใจมากในพระธรรมตอนนี้ก็คือแดเนียลเนี่ยได้รับอิทธิพลหรือวัฒนธรรมหลายอย่างของบาบิโลนถ้าเราดูในเรื่องนี้นะครับ เขาจะได้ละเขาถูกสอนวรรณคดีและภาษาของคนเคลเดียทำไมอาณาจักรบาบิโลนต้องสอนวรรณคดีกับภาษาให้คนเคลเดียด้วยพี่น้องคิดดูนะครับคนหนุ่มชาวยิวเนี่ยเติบโตขึ้นมาด้วยโทราหรือว่าพระธรรมห้าเล่มแรกได้อ่านว่าพระเจ้าสร้างโลกยังไงได้อ่านว่าบัญญัติสิบประการนั้นเป็นยังไงได้อ่านว่าพระเจ้าทรงช่วยลูกหลานเออไม่ใช่เขาขอโทษได้ช่วยบรรพบุรุษของเขาอย่างไงพระองค์ทรงยิ่งใหญ่ยังไง แต่บาบิโลนต้องการทดแทนเรื่องราวเหล่านี้ด้วยเรื่องราวใหม่เป็นเรื่องราวพระเจ้าของเขาเป็นเรื่องราวการสร้างโลกแบบใหม่วรรณคดีที่เราอ่านกันเนี่ยนะครับมีความเชื่อมากมายแฝงอยู่ไม่ว่าจะอ่านอ,อ,อะไรฮะอ่านไอ,อ้ผมลืม, <laughs> มชื่อนะครับอ,อ,อ่าน รามเกียรติ์นะครับก็มีตำรานการสร้างโลกใช่ไหมครับว่าโลกนั้นเป็นยังไงเราอ่านตำนานของกรีกโรมันก็จะมีบ่งบอกว่าโลกนี้เกิดขึ้นมาได้ยังไงเราอ่านตำราของจีนนะครับก็จะบ่งบอกว่าเทพเป็นใครโลกนี้เกิดขึ้นมาได้ยังไงแล้วใครมีผู้มีสิทธิพิภากษาโลกนี้แดเนียลกับเพื่อนก็ได้รับการทดแทนเรื่องที่เขาเคยอ่านตั้งแต่เด็กโดยวรรณกรรมชุดใหม่วรรณคดีชุดใหม่แล้วความสามารถชุดใหม่นะครับ จนเขาเรียนจบเนี่ยเขาสามารถทํานายฝันได้พี่น้องคิดดูเขาสามารถทํานายฝันนะครับคือถ้าแม่นหวยนี่ก็เป๊ะเ,เ,เ,เลยนะฮะแล้วก็แม่นกว่าคนของบาบิโลนด้วยซ้ําไปผมไม่ได้บอกดานียลใบหวยนะครับนี่ผมยกตัวอย่างนะฮะก็คือพอฝันแล้วสามารถตีความหมายสามารถเข้าใจเนื้อหาของความฝันได้แม่นยํากว่าคนของบาบิโลนด้วยซ้ําไปพวกเขาต้องเรียนภาษาครับเพราะว่าภาษาเนี่ยจะเป็นตัวกําหนดโลก,กทัศน ภาษาจะเป็นเป็นตัวที่บอกว่าอะไรดีอะไรไม่ดีเราจะมองสิ่งนี้เป็นยังไงเพราะนั้นการเรียนภาษาของบาบิโลนก็จะมอบโลกทัศทัใหม่เช่นเดียวกันให้กับดดเนียลกับเพื่อนพวกเขาต้องได้รับอาหารชั้นสูงและเหล้าอางุ่นนะครับพี่น้องเคยทานบุฟเฟ่เนี่ยแพงที่สุดในหัวเราเท่าไหร่ครับอ่าร้อยยี่สิบเก้าอะฮะอ่าไม่ใช่นะฮะดดเนียลเนี่ยไม่ได้ทานบุฟเฟ่หัวละร้อยยี่สิบเก้านะครับผมว่าหัวเราเป็นหมื่นนะฮะเพราะว่ากินในเกรดเดียวกับ พระราชาเล่าวางหุ่นที่เขาเอามาเสิร์ฟก็เป็นเกรดเดียวกันอาหารที่เอามาเสิร์ฟก็เกรดเดียวกันแล้วไม่ใช่เดือนละครั้งนะครับทุกวันทุกวันคือคนมีคนเข้ารอบเยอะแยะนะครับก็มีคนยิวแล้วก็คนต่างชาติทุกเขาต้องกินอาหารแบบนี้นะครับโอ้ฟินไหมพี่นะ้องฟินนะถ้าเป็นคนอื่นก็ฟินแต่แดเนียลไม่กินพวกเขาโดนเปลี่ยนชื่อด้วยนะครับฮานัญยามิชาเอลอาซายาแดเนียลเนี่ยแปลว่า God is my judge พระเจ้าทรงเป็นผู้พิพากษาของข้าพระเจ้าแต่ว่าถูกเปลี่ยนเป็นอะไรครับเบลเทชัซาที่แปลว่าพระเบลพระเบลปกป้องพระราชานะครับเบลโปรเทคเดอะคิงก็คือแหมถ้าเปรียบเทียบก็คือชื่อคริสเตียนคริสเตียนเนี่ยนะครับสมมติชื่อกิติคุณอะไรเงี้ยนะโดนเปลี่ยนเป็นชื่ออะไรอีกแบบหนึง่งที่มันเฮงกว่ามงคลกว่าในความเชื่ออีกความเชื่อหนึ่งพวกเขาถูกแบบนี้แต่ว่าแดเนียลเนี่ย ปฏิเสธแค่เรื่องเดียวพี่น้องสังเกตไหมฮะแดเนียล <Daniel S 1> ไม่ได้ปฏิเสธทุกเรื่องนะครับปฏิเสธแค่เรื่องเดียวเท่านั้นและดูน่าจะเป็นเรื่องที่ซีเรียสน้อยที่สุดก็คืออาหารโอเป็นผมนะมาเปลี่ยนชื่อผมให้เป็นชื่ออื่นแบบฟังไม่ค่อยเข้าใจอะไรอย่างี้ผมก็ไม่ยอมนะเพราะมันเปลี่ยนอัตลักษณ์ของผมหรือให้ผมไปเรียนวรรณคดีว่าพระเจ้าไม่ได้สร้างโลกโลกเกิดขึ้นมาแบบอื่นผมอาจจะไม่ยอมเรียนก็ได้แต่กินข้าวนี่ไม่น่ามีปัญหาผมก็กินกินไปจริงไหมฮะเราไม่คงไม่รู้แน่ชัดว่าแดเนียลทาไมไม่กิน แน่นอนดาน,นิเอลพระพี่ให้เหตุผลว่าตั้งใจจะทําตัวไม่ให้เป็นมลทินด้วยหารชั้นสูงแต่พี่น้องครับเราคงไม่รู้เบื้องหลังแน่ชัดว่าทําไมไม่กินแต่รู้แน่ๆว่าถ้ากินทุกวันนะครับพี่น้องกินบุฟเฟ่ต์สองหมื่นทุกวันเนะี่ยพี่น้องอ้วนไหมฮะน่าจะอ้วนนะพี่น้องคิดดูเป็นเฉลยมานะครับพร้อมกระหล่องเลยนะฮะบ,บ้านเมืองถูกเผาพังพินาศนะครับกําลังโกรธแค้นศัตรูอยู่ที่มาเผาบ้านเผาเมืองเราแต่ปรากฏว่าได้กินงานเลี้ยงบุฟเฟ่สามมื้อต่อวัน สมปีพี่น้องคุยรู้เรื่องเลยสบายร่างกายที่ผอมซูบซี้นะครับก็เริ่มดูเป่งปังอ้วนนะครับแล้วก็พร้อมจะรับใช้กษัตริย์อันนี้เป็นกลอุบายธรรมดาที่อยากให้ศัตรูกลายมาเป็นมิตรก็คือเลี้ยงเขาดีๆอย่าไปทําให้เขาเจ็บใจนะครับกินให้กินจนลืมมะพี่น้องกินจนลืมว่าเขาเป็นใครกินจนลืมว่ามาอยู่บาบิโลนทําไมจริงไหมพี่น้องแม็กเซนมฮ คือกินนะครับพี่น้องเวลาคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องเนี่ยนะครับไปติดต่อใครผู้หลักผู้ใหญ่อะไรเงี้ยนะพาไปกินข้าวก่อนจะคุยรู้เรื่องเพราะอาหารมีที่พลมากกับการที่ทําให้เราลืมสถานะปัจจุบันว่าเราเจออะไรอยู่แล้วพอผ่านไป3มปีถ้าเปรียบเทียบก็คือการล้างสมองนั่นเองพวกเขาก็จะพร้อมรับใช้บาบิโลนอย่างไม่เหลืออัตลักษณ์เดิมอีกเลยอันนี้คือบริบทที่แดเนียลกับเพื่อนตัดสินใจแต่เอ๊ะแล้วเขาทำไมตัดสินใจเรื่องหนึ่งยอมรับเรื่องหนึ่ง แต่ไม่ยอมรับเรื่องหนึ่งพี่น้องครับบาบิโลนเนี่ยมันมีความหมายสองอย่างความหมายกายภาพก็คืออาณาจักรบาบิโลนเอกความหมายหนึ่งที่บาบิโลนยังเป็นจริงอยู่กับเราในวันนี้ก็คือความหมายของอาณาจักรอาณาจักรที่จะมาเปลี่ยนแปลงคนของพระเจ้าอาณาจักรที่จะมาบ่งบอกว่าอะไรดีอะไรไม่ดีแทนพระคำของพระเจ้าอาณาจักรที่จะทำให้เราลืมตัวตนว่าเราอยู่ในโลกนี้ทำไม และเป็นอาณาจักรที่เราอยู่ชั่วคราวด้วยนะครับดาน,นียลกับเพื่อนรู้ดีในตอนหลังเนี่ยดาน,นียลกับเพื่อนรู้ชัดเจนว่าเขาจะอยู่บาบิโลนไม่นานพระเจ้าจะเปลี่ยนแปลงอาณาจักรแต่คําว่าไม่นานนั้นก็หลายสิบปีแล้วคนของพระเจ้าจะอยู่ยังไงพี่น้องครับเรื่องนี้เป็นจริงกับเรามากเลยบาบิโลนอาจจะมาในรูปแบบของค่านิยมในสังคมนี้บาบิโลนอาจจะมาในรูปแบบของบริษัทที่เราทํางานอยู่บาบิโลนจะหมายถึงประเทศที่เราอยู่หรือโลกที่เราอยู่ ที่เราไม่ได้เป็นคนของโลกนี้แต่เราต้องอยู่ในโลกนี้เราจะอยู่ยังไงเราจะยืนหยัดเป็นคนของพระเจ้ายัางไงในเมื่อตอนนี้เราก็ยังไม่ได้ตายนี่ครับพี่น้องถ้าเราเชื่อพระเจ้าแล้วตายเลยก็ฟินใช่ไหมพี่น้องพอเชื่อปุ๊บปีงอกแล้วปุ๊บแล้วก็บินขึ้นไปเลยเราก็ไม่ต้องเผชิญอะไรอีกเลยในโลกนี้มีความสุขนิรันดร์แต่ทําไมพระเจ้ายังให้เราอยู่ในโลกนี้อยู่ในสภาพสังคมแบบนี้นะครับ มีหนังสือเล่มหนึ่งมีชื่อเสียงมากเลยตอนนี้นะครับศิลปะอยู่ร่วมกับคนเฮงสวยครับพี่น้องโอ้ขายดีมากเลยมันตอบโจทย์ชัดๆเลยครับว่าเราจะอยู่ในโลกนี้ยังไงร่วมกับคนเฮงสวยนะครับพี่น้องก็ไปซื้อมาสักเล่มจะได้อยู่ร่วมกับผมได้ดีขึ้นนะฮะเราอยู่ในโลกนี้ยังไงดีพระคําของพระเจ้าตอนนี้เพิ่งบทที่หนึ่งเท่านั้นเองแต่มีข้อคิดอย่างน้อย3ประการที่ดาน,นียลกับเพื่อนได้เผชิญเรื่องราวเหล่านี้นะครับและจะเป็นข้อคิด หรือหลักการให้เราใช้ชีวิตในโลกนี้อย่างคนของพระเจ้าด้วยประการที่หนึ่งนะครับเราเห็นเรื่องราวของแดเนียลเนี่ยพวกเขาเรียนรู้และร่วมสร้างสารรค์สิ่งที่ดีงามในวัฒนธรรมนั้นเพราะสิทุกสิ่งที่ดีนั้นล้วนมาจากพระเจ้าพี่น้องครับหลายครั้งเราคิดว่าถ้าเราจะเป็นคริเสเตียนที่ดีเนี่ยเราต้องเรียนรู้แต่พระคัมภีร์อันนี้จริงไหมครับก็จริงครึ่งหนึ่ง แต่ครึ่งหนึ่งคือแดเนียลตั้งใจเรียนรู้สิ่งที่อยู่ในวัฒนธรรมนั้นอย่างดีที่สุดไม่ว่า,าเขาบาบิโลนจะให้เรียนอะไรก็ตามเรียนมาคดีก็ตั้งใจเรียนอย่างดีผมก็ไม่คิดว่าแดเนียลกับเพื่อนจะเรียนให้มันผ่านๆไปอย่างนั้นนะครับคือตั้งใจเรียนเลยตั้งใจเรียนพอให้เรียนภาษาก็ตั้งใจนะครับเพื่อที่เขาจะสามารถทําบางอย่างได้ในแง่หนึ่งนะครับ ไม่ว่าคนในโลกนี้จะรู้จักหรือไม่รู้จักพระเจ้าจะเป็นคนของริสตจัรหรือนอกริสตจัรนั้นการค้นพบหรือการพัฒนาโลกนี้ร่วมกันเนี่ยเป็นเป็นคุณค่าแบบเป็นสากลมันหมายความว่ามันไม่จําเป็นที่ kto, ที่ประเทศประเทศหนึ่งจะรู้จักพระเจ้าเขาถึงจะสามารถสร้างสิ่งที่ดีงามได้ทุกคนในโลกนี้ที่เป็นพระฉายของพระเจ้าเป็นคนที่พระเจ้าสร้างสามารถสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามได้ทั้งสิน้นพี่น้องว่าจริงไหมครับ มีผู้คนมากมายที่ไม่ได้เป็นคริสเตียนสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามมากสร้างหนังที่ดีมากสร้างบทความที่ดีมากสร้างหลักวิทยาศาสตร์ที่ดีมากที่เป็นประโยชน์กับโลกนี้ทั้งที่เขาไม่ได้เป็นคริสเตียนเพราะฉะนั้นคนของพระเจ้าที่อยู่ในที่นั้นสิ่งแรกที่เราทําจึงไม่ใช่การยืนหยัดโดยปฏิเสธทุกอย่างในโลกนี้แต่เราอยู่และก็ยืนยันสิ่งที่อยู่ในโลกนี้ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ชอบทาได้ถ้าเป็นสิ่งที่สอดคล้องกับน้ําพระทัยของพระเจ้า ผมยังไม่ได้ตีความเข้าไปเกินเลยเรื่องนี้นะครับโดยการที่บอกว่าการทำนายฝันนั้นมาจากพระเจ้าหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจแต่รู้แต่ว่าถ้าบาบิโลนนั้นมอบ10อย่างให้เรา10อย่างให้กับ d ดเนียลแดเนียลเลือกทำประมาณ80-90%และตั้งใจทำมันอย่างดีที่สุดเพราะคุณค่าในโลกใบนี้นั้นเป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงตั้งใจให้เกิดขึ้นทั้งสิน้นพระคำของพระเจ้าหลายตอนได้ยืนยันเรื่องนี้นะครับ ระเยซูคริสต์ได้บอกว่าพระเจ้าได้ให้ดวงอาทิตย์ส่องสว่างแก่คนชอบธรรมและคนอธรรมเท่าเทียมกันนะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นคนธรรมหรือคนชอบธรรมจึงได้ผลประโยชน์จึงได้รับพระพรหรือพระคุณของพระเจ้าผ่านสิ่งที่พระเจ้าสร้างทั้งสิน้นความรักที่บริสุทธิ์ใจความรักที่จะมอบให้แก่กันและกันนั้นแน่นอนสูงสุดเป็นความรักของพระเจ้าแต่คนที่ไม่รู้จักพระองค์ก็สามารถมีความรัก ได้อย่างบริสุทธิ์ใจเช่นเดียวกันแม้จะมีข้อจํากัดมากมายก็ตามพี่น้องครับสิ่งแรกที่เรายืนยันจึงไม่ใช่เรื่องการปฏิเสธทุกอย่างในสังคมเราแต่เป็นการยืนยันว่าสิ่งดีในโลกนี้นั้นเป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงพอพระทยัยและสิ่งนี้ปรากฏอยู่ในทุกบทบาทอาชีพทุกสาขาที่พระเจ้าใช้เราไปอยู่อยู่ในโลกของธุรกิจเราจะเราจะมีการค้าแบบไหนที่เป็นธรรมใช่ไหมครับเราจะมีการค้าแบบไหนที่เพิ่มคุณค่าให้แก่กันและกัน เรื่องนี้อยู่ในพระคัมภีร์และคนมากมายประสบความสำเร็จเพราะหลักการนี้เช่นเดียวกันในโลกนี้แม้เขาไม่รู้จักพระเจ้าก็ตามพี่น้องที่อยู่ในพื้นที่ของกฎหมายใช่ไหมครับเดี๋ยวบทเราจะมะีการให้ความรู้เรื่องนี่ใช่ไหมครับแล้วก็กฎหมายที่เกี่ยวข้องพี่น้องมาเลยจูงมือเพื่อนที่ไม่เป็นคริสเตียนเข้ามาเลยนี่เป็นหลักการสากลเพราะการเป็นนี่นั้นหลายอย่างเกี่ยวข้องกับคาแรคเตอร์ของคนเกี่ยวข้องกับการที่เราสามารถจํากัดความต้องการของเราได้หรือเปล่า รู้จักพอใจได้ไหมรู้จักบริหารเงินได้ไหมแล้วสิ่งนี้เองเป็นคาแรคเตอร์ของคนของพระเจ้าเช่นกันท่นชวนมาได้เลยพี่น้องที่อยู่ในวงการการศึกษาพี่น้องที่อยู่ในวงการการเลี้ยงดูลูกพี่น้องที่อยู่ในทุกวงการสิ่งแรกที่เราทําคือเรายืนยันที่เราจะดีเลิศในวงการนั้นร่วมกับคนที่ไม่รู้จักกับพระองค์อันนี้เป็นความหมายของการอยู่ในโลกนี้นะครับพี่น้องไม่งั้นเมื่อเรารู้จักกับพระเจ้าแล้วเราก็จะมองว่าทุกอย่างในโลกนี้แย่ไปหมดเลย อันนั้นไม่ใช่ภาพของความหวังความหวังของพระเจ้าก็คือเมื่อเรามีความหวังต่อโลกหน้าแล้วเรามองโลกนี้ดีขึ้นดีขึ้นไม่ใช่เราหลอกตัวเองนะครับดีขึ้นเพราะเราหาความงดงามในสิ่งต่างๆได้ดีขึ้นเพราะเรามองเห็นคุณค่าว่าพระเจ้ายังทํางานอยู่ใน่ามกลางเรื่องราวต่างๆแม้นผู้คนไม่รู้จัก,กรพระองค์ได้ยังไงและสิ่งนี้จะทำให้เรามีความหวังในโลกนี้มากขึ้นและมากขึ้น พี่น้องครับวันหนึ่งพระเจ้าอาจจะใช้พี่น้องแบบใช้ดาเนียลก็ได้คือพี่น้องจะมีอิทธิพลในวงการที่พี่น้องอยู่ถ้าความหวังที่พระเจ้าให้นะครับพระเจ้าบอกว่าดาเนียลอยู่เลยนะแล้วก็อยู่แบบง่อยๆนะครับอยู่ๆไปเถอะนะเดี๋ยวสักพักเราก็ถ่ายเจ้าออกมาแล้วดูเหมือนพระเจ้าไม่ได้ทําแบบนั้นพระเจ้าบอกดาเนียลว่าอยู่ไปเลยอยู่อย่างดีที่สุดอยู่อย่างเป็นคนของเราในบาบิโลนในบาบิโลน พี่น้องครับหลักการที่หนึ่งก็คือคุณค่าที่ดีงามในวัฒนธรรมที่เป็นสากลนั้นสอดคล้องกับการทรงเรียกของพระเจ้าประเด็นต่อมาก็คือพระเจ้าทรงเรียกคริสเตียนทุกคนให้ตั้งใจอยู่ในโลกนี้ไม่ใช่แค่รอไปโลกหน้าเท่านั้นพี่น้องครับผมก็ไม่รู้ว่าอิทธิพลของคำสอนแบบไหนที่ทำให้เราคิดว่าเราต้องรอคอยสวรรค์ในเมื่อเราตายเมื่อจากโลกนี้ไปเท่านั้น พราะพระเยซูคริสต์ทรงอธิษฐานบอกว่าให้แผ่นดินของพระเจ้ามาตั้งอยู่ในโลกนี้ในสวรรค์เป็นอย่างไรขอให้เป็นไปอย่างนั้นในแผ่นดินโลกพี่น้องครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่แดเนียลกับเฉลยต้องเรียนรู้แบบเดียวกับเราพวกเขาไปอยู่ในบ้านเมืองที่ไม่ใช่บ้านเมืองของเขาแต่พระเจ้าบอกว่าให้ตั้งใจอยู่ผมมีพระธรรมอีกตอนหนึ่งนะครับพระธรรมยาเรมีบทที่29 พระธรรมเยเรมีบทที่29เนี่ยเป็นอีกจดหมายหนึ่งที่เขียนไปให้เฉลยที่อยู่ในบาบิโลนเช่นเดียวกันนะครับแต่เป็นอีกกลุ่มหนึ่งไม่ใช่กลุ่มของแดเนียลถ้าพี่น้องเป็นเฉลยอยู่ในบาบิโลนแล้วมีจดหมายฉบับหนึ่งมานะครับบ่งบอกว่านี่เป็นพระคำของพระเจ้าพี่น้องคาดหวังเนื้อหาในจดหมายนั้นยังไงผมคงคาดหวังเช่นเดี๋ยวพระเจ้าจะทาลายอาณาจักรใช่ไหมครับเดี๋ยวพระเจ้าจะช่วยกู้เราแต่เดี๋ยวดูเนื้อหาในจดหมายนี้ดีๆนะครับ พระเจ้าทรงบอกอะไรเฉลยที่อยู่ในบาบิโลนพระธรรมเยเรมีบทที่29ข้อหนึ่งบอกว่าต่อไปนี้เป็นถ้อยคําในจดหมายซึ่งเยเรมีผู้เผยเพระชะนะฝากไปจากกรุงเยรูซาเล็มถึงพวกผู้ใหญ่ที่เหลืออยู่ในเฉลยนะครับและบรรดาประชาชนทั้งสิน้นซึ่งผู้ซึ่งในบูคาเนซาได้ให้กวาดไปจากเยรูซาเล็มถึงบาบิโลนนะครับอันนี้เป็นหัวจดหมายนะครับว่านี่เป็นจดหมายของเยเรมีส่งออกจากเยรูซาเล็ม ไปถึงเฉลยที่อยู่ในบาบิโลนนะครับข้อที่สี่ได้บันทึกบอกว่าพระยาเวจอมทัพพระเจ้าแห่งอิสราเอลตรัสด,ดังนี้แก่บรรดาผู้ที่เป็นเฉลยผู้ซึ่งเราได้ในประเทศเขาไปจากเยรูซาเล็มถึงบาบิโลนนั้นว่าจงสร้างบ้านและเข้าไปอยู่ในบ้านนั้นจงปลูกสวนและรับประทานพืชผลที่ได้นั้นจงมีภรรยาและมีบุตรชายบุตรหญิงจงหาภรรยาให้บุตรชายของพวกเจ้า และยกบุตรหญิงของเจ้าให้แต่งงานเสียพวกพวกเขาจะได้มีบุตรชายและบุตรหญิงทวีมากขึ้นที่นั่นและไม่ลดลงแต่จงสแสวงหาสวัสดิภาพของเมืองนั้นซึ่งเราได้กว่าเจ้าให้ไปเป็นเฉลยอยู่นั้นและจงอธิษฐานต่อพระยาวเวเพื่อเมืองนั้นเพราะว่าเจ้าจะพบสวัสดิภาพของเจ้าในสวัสดิภาพของเมืองนั้นพี่น้องเซอร์ไพรส์ไหมฮะจดหมายฉบับนี้ไอ้เราก็คิดว่าเปิดจดหมายมาจะบอกให้เราเตรียมตัวเก็บของ พระเจ้าจะเอาเราออกไปแล้วพระเจ้าบอกอยู่เลยอยู่นานเท่าไหร่อยู่แต่งงานมีลูกสร้างบ้านปลูกพืชอยู่ไปเลย <c oughs> อยู่ไปเลยแล้วอยู่ยังไงล่ะผมก็นึกว่าอยู่เพื่อจะเป็นหนอนบ่อนไส้นะครับอยู่เพื่อจะหาทางทำลายอาณาจักรนั้นไม่ใช่อยู่เพื่อสวัสดิภาพของเมืองนั้น สวัสดีภาพที่พระคัมภีร์พูดนี้เป็นคำว่าโลมชโลมก็คือความเจริญรุ่งเรืองทุกด้านของเมืองนั้นปัญหาคือไอเมืองนั้นเป็นเมืองศัตรูครับพี่น้องเมืองนั้นคือบาบิโลนแต่คนของพระเจ้าต้องอยู่เพื่อชโลมของเมืองนั้นพี่น้องอันนี้เป็นข่าวดีหรือข่าวร้ายครับข่าวดีพี่น้องครับเราถูกพระเจ้าเรียกให้เราอยู่เพื่อชโลม ของประเทศไทยเพื่อสวัสดิภาพเพื่อที่นี่มันจะดีขึ้นพี่น้องเราไม่ได้ถูกเรียกแค่ทำคุณจากให้ดีขึ้นอันนั้นเป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นเองแต่สวัสดิภาพของประเทศนั้นไม่ว่าพี่น้องจะชอบหรือไม่ชอบประเทศนี้ก็ตามผมไม่ชอบพูดตรงๆว่าออกสื่อด้วยนะครับผมไม่ชอบแต่ผมต้องคิดว่าผมมีแค่สองทางเลือกไม่ออกไปก็ต้องอยู่และทำให้ที่นี่มันดีขึ้น พี่น้องครับนี่เป็นการทรงเรียกของพระเจ้าที่มาถึงพวกเราไม่ว่ามันจะสเกลเล็กหรือใหญ่นะพี่น้องเช่นครอบครัวเราไม่ว่าพี่น้องจะชอบชอบครอบครัวนี้หรือไม่ชอบก็ตามพระเจ้าเรียกว่าอยู่เลยอยู่เลยแล้วทำให้ครอบครัวนี้ดีขึ้นให้ข่าวประเสริฐนั้นเปลี่ยนแปลงครอบครัวของเราพี่น้องจะอยู่บริษัทนี้นานหรือไม่นานนะครับที่พี่น้องอยู่นะไปไปปีนี้ไม่รู้จะใครจะออกจะอยู่นะครับ แต่ไม่ว่าจะอยู่เหลือเวลาอยู่กี่วันในบริษัทที่เราอยู่ตอนนี้ก็ตามอยู่ไปเลยอยู่เพื่อสวัสดิภาพและชะลมของบริษัทนั้นพี่น้องไม่ว่าจะอยู่ในจังหวัดนั้นนานหรือไม่นานก็ตามอยู่ไปเลยเพื่อชะลมของจังหวัดนั้นและประเทศและโลกของเราพี่น้องครับสิ่งนี้เป็นการทรงเรียกของพระเจ้าที่มาถึงพวกเราทุกคนพระเจ้าทรงเรียกคริสเตียนทุกคนให้รับใช้ และเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้สังคมนั้นดีขึ้นอันนี้เป็นความหมายของเกลือและแสงสว่างที่พระเยซูคริสต์ทรงพูดถ้าเกลือถูกเก็บในกระปุกจะมีประโยชน์อะไรมันต้องหยอกออกมามันต้องเติมไปในเนื้อที่กําลังจะเน่ามันต้องทําให้รสชาติอาหารนั้นดีขึ้นและไม่ว่าเกลือนั้นจะใส่ไปเล็กน้อยแค่ไหนก็ตามพี่น้องที่ทํากับข้าวรู้ดีใช่ไหมครับบางทีเติมเกลือเนี่ยนิดเดียวอาหารพลิกเลย ผมทาให้เป็นนะครับผมดู youtube มานะครับแต่เติมเกลือนิดเดียวอาหารธรรมดากลมกล่อมเลยมันพี่น้องครับมันไม่สําคัญว่าเรามีกําลังมากหรือน้อยตอนนี้แต่มันเป็นการตัดสินใจเชื่อฟังพระเจ้าและความมั่นใจเราไม่อยู่ที่ความสามารถของเราเองแต่อยู่ที่การทรงสถิตและความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าผู้อยู่ในเราพี่น้องครับนี่คือประการที่หนึ่งนะครับ ไม่ว่าเราจะอยู่ที่ใดก็ตามเราอยู่และยอมรับสิ่งดีในสังคมนั้นและยืนยันมันอยู่กับมันและอยู่ในสังคมนั้นเพื่อชฉลอมเพื่อสวัสดิภาพของเมืองนั้นประการที่สองนะครับก็คือให้เรามีวิจารยญาณจากพระวจนะและพระวิญญาณในการเลือกสิ่งที่ถูกต้องดานิยลเลือกยังไงว่าจะทำอะไรและไม่ทำอะไรเรื่องนี้พระคัมภีร์ไม่ได้ให้หลักการเอาไว้ชัดเจน แต่เราเห็นตลอดชีวิตของแดเนียลในบทที่สองบทที่สามบทที่สี่สิ่งที่แดเนียลทำตลอดก็คือวิจรารย์ยานที่เขามีนั้นเกิดจากการตั้งคำถามเราไม่สามารถมีคำตอบสำเร็จรูปในการใช้ชีวิตได้แต่เราต้องตั้งคำถามกับสิ่งที่เราเผชิญอยู่ไม่ใช่ตั้งคำถามแค่ว่าเราทำสิ่งนั้นได้หรือเปล่านะครับอันนี้เป็นคำถามยอดฮิตที่ผมได้รับการถามนะครับคริสเตียนทำนี่ได้ไหมทำนั่นได้ไหมนะครับแล้วมัตอบได้หรือไม่ได้เนี่ย ก็ไม่ค่อยจะเข้าใจกันจริงไหมครับเพราะจริงคําถามที่เราต้องถามนั้นเป็นคําถามที่เราต้องถามว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นมาอย่างไงสิ่งนี้มันมีคุณค่าอะไรมันกระทบใครบ้างถ้าเราทําสิ่งนั้นทําสิ่งนี้และการตั้งคําถามเนี่ยเป็นอันดับที่หนึ่งของการมีวิจนะาย,ยาณไม่ใช่แค่การเชื่อตามสิ่งที่บอกบอกกันมานะครับเมื่อเราตั้งคําถามแล้วเราหาคําตอบยังไงล่ะการหาคําตอบที่ดานียลกับเพื่อนทําก็คืออันนี้จากบทอื่นนะครับ ก็คือเขาเข้าหาพระเจ้าและเขาอธิษฐานสม่ำเสมอวิจารยาไม่ได้เกิดขึ้นเพียงชั่วข้ามคืนวิจารยณในการเลือกสิ่งที่ถูกต้องนั้นเกิดขึ้นจากการสะสมทุกวันซ้ำแล้วซ้ำเล่าซ้ำแล้วซ้ำเล่าเป็นความอย่างลึกและเชี่ยวชาญในพระวจนะของพระเจ้าเป็นการอย่างลึกและเชี่ยวชาญในบริบทของสังคมพี่น้องครับสิ่งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นในชั่วช้าชั่ว้ามคืนแต่มันเกิดขึ้นจากการที่เราสะสมทุกวัน ชีวิตในการเฝ้าเดี่ยวของพี่น้องชีวิตในการอ่านหนังสือของพี่น้องชีวิตในการตั้งคําถามของพี่น้องนั้นจะเตรียมตัวให้พี่น้องมีวิจารณญาณในระยะยาวแดนเนียลกับเพื่อนทําอีกสิ่งหนึ่งนะครับเวลาที่เราเห็นพระธรรมแดนเนียลได้นําเสนอเรื่องราวของพวกเขาเนี่ยพวกเขาเติบโตร่วมกันกับเพื่อนพี่น้องในความเชื่อดดเนียลร่วมกับเพื่อนสี่คนนะครับและตลอด3ปีนี่นะครับที่เขากินผักกันแค่สามสี่คนเนี่ยนะฮะ มันอาจจะมีบางคนที่เป๋ก็ได้นะเช่นแบบอืมนะบางทีพี่น้องเคยกินผักต่อเนื่องไหมครับเห็นเนื้อนี่น้ําลายย้อยเลยนะครับนะฮะบางทีเราเป็นสายเนื้อใช่ไหมครับแต่เราอดอาหารเนี่ยกินผักมาตลอดเนี่ยมันอาจจะมีบางคนเป๋ก็ได้นะแต่ถ้าเรามีกันสี่คนแหะครับเราก็ตักเตือนซึ่งกันและกันจับมือกันบางคนอาจจะล้มลงก็ได้เราก็จับมือกันขึ้นมาอันนี้เป็นความหมายของการเป็นคริสตจักรก็คือไม่ว่าเราจะอยู่ในที่ใดก็ตามเนี่ย สามาัคคีธรรมที่เรามีต่อกันและกันนะครับพี่น้องกลุ่มแค์ก็ได้คริสัจกรก็ได้เพื่อนพี่น้องที่เรารายงานชีวิตต่อกันและกันก็ได้อันนี้แหละครับเป็นหัวใจของการยืนหยัดในสังคมเพราะพี่น้องไม่สามารถจะยืนหยัดในสังคมได้คนเดียวพี่น้องอย่าไปเชื่อนิยายนะครับว่าเรายืนหยัดในสังคมได้คนเดียวเป็นแบบซูเปอร์แมนอย่างเงี้ยน,นะครับไม่มีไม่มีจริงๆเบื้องหลังของคนมากมายที่ยืนหยัดในสังคมนี้ได้คนเดียวเพราะมีเพื่อนพี่น้องที่อยู่รอบข้างเขา มีภรรยาสามีที่อยู่ใกล้ๆมีผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณที่เป็น Accountability ก็คือคนที่ตรวจสอบชีวิตคุยกันได้อธิษฐานเผื่อกันได้ไม่มีใครแข็งแรงในโลกนี้คนเดียวจนไม่ต้องการพี่น้องไม่มีเั็นพี่น้องครับถ้าวันนี้พี่น้องยังมาโบสคนเดียวกลับไปคนเดียวยังไม่ได้บีลองนะครับยังไม่ได้เข้ากับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งยังไม่ได้เข้าแคร์ใดแคร์หนึ่งพี่น้องเข้าเถอะครับสิ่งเหล่านี้เองจะเป็นสิ่งที่ทำให้พี่น้องใช้ชีวิตในโลกนี้อย่างมีพลัง จะเป็นความสว่างร่วมกับพี่น้องอีกหลายๆคนและพี่น้องจะเรียนรู้ทั้งการเป็นผู้รับและเรียนรู้ทั้งเป็นผู้ให้ในการเดินทางในเส้นทางแห่งความเชื่อนี้ไปด้วยกันนะครับประการแรกคือให้เราเป็นคนของพระเจ้าและยืนหยัดสิ่งที่ดีงามในโลกนี้แสวงหาสวัสดิภาพของพระเจ้าในสังคมประการที่สองคือให้เรามีวิจารณญาณจากพระวจนะและพระวิญญาณในการเลือกสิ่งที่ถูกต้อง โดยการที่เราใช้เวลากับพระเจ้านะสม่ำเสมออธิษฐานตั้งคำถามและเดินทางร่วมเดินทางร่วมกันในเส้นทางแห่งความเชื่อร่วมกับเพื่อนพี่น้องคริสเตียนประการสุดท้ายนะครับไม่ว่าเราจะพยายามใช้ชีวิตอย่างไรก็แล้วแต่ไม่ว่าเราจะเป็นคนที่ดีในสังคมนั้นหรือเราจะมีเพื่อนพี่น้องคริสเตียนมีวิจารยณเรียบร้อยแล้ว แต่จะมีบางสถานการณ์ที่เราต้องมีความกล้าหาญในการยืนหยัดเป็นไปไม่ได้ครับถ้าพี่น้องคิดและตัดสินใจทุกอย่างเหมือนบาบิโลนไม่ต้องใช้ข้อสามนี้คือไม่ต้องกล้าหาญในการยืนหยัดแต่เพราะพี่น้องไม่ใช่คนของบาบิโลนพี่น้องไม่ใช่คนของโลกนี้มันจะต้องมีบางครั้งที่เราใช้ความกล้าหาญพิเศษในการยืนหยัดและนั่นแหละครับพี่น้องเป็นสิ่งที่เราเรียกว่าความเชื่อ ความเชื่อแดนเนียลกับเพื่อนกล้าหาญที่จะดำเนินชีวิตที่แตกต่างและสิ่งที่เป็นหลักการในความกล้าหาญนั้นเราเห็นข้อที่หนึ่งก็คือเมื่อดนเนียลกับเพื่อนหรือเราเนี่ยนะครับมีชีวิตที่ดีเท่านั้นความกล้าหาญในการยืนหยัดจะเป็นพระพรพี่น้องลองคิดดูนะครับถ้าดาเนียลกับเพื่อนไม่ตั้งใจเรียนนะครับเป็นนักเรียนแย่ๆนะครับ เกเลยนะครับไม่เอาใจใส่อะไรเลยแล้วมายืนหยัดเรื่องไม่กินอาหารเนี่ยพี่น้องว่ามันเข้าใจได้ไหมครับเข้าใจไม่ได้พี่น้องหลายครั้งเราจะยืนหยัดในบริษัทนะไม่คอร์รัปชันแต่เข้างานก็ไม่ตรงเวลานินทาเพื่อนใช่ไหมครับทำงานก็ไม่ตั้งใจทําพัฒนาตัวเองก็ไม่พัฒนาตัวเองแต่เรายืนหยัดต้านทานคอร์รัปชันเรื่องนี้ฟังไม่เข้าใจนี่นะพี่น้องฟังไม่เข้าใจ ถ้าเรามีชีวิตที่ดีเหมือนพี่น้องจะปฏิเสธไม่ดื่มเหล้าอย่างเงี้ยครับแหมแต่พี่น้องไม่เคยเป็นเพื่อนที่ดีกับใครเลยนะครับไม่มีมิตรภาพให้ใครเลยไม่เคยให้เกียรติใครเลยแล้วยืนหยัดว่าเราไม่ดื่มเราก็จะกลายเป็นคนที่แตกแยกทันทีเพราะฉะนั้นชีวิตที่ดีอย่างสม่ําเสมอจะทําให้น้ําหนักในการตัดสินใจยืนหยัดนั้นเป็นพระพรไม่ใช่เป็นความแตกแยกไม่ใช่มองคริสเตียนเป็นตัวประหลาด เพราะเราใช้ชีวิตที่ดีอย่างสม่ำเสมอมาก่อนนี่เป็นหลักการที่หนึ่งของความกล้าหาญความกล้าหาญไม่ใช่ความบ้าบินไม่ใช่ความโง่เขลาแต่ในคุณภาพชีวิตที่ดีนั้นเราตัดสินใจทําตามจุดยืนที่พระเจ้ามอบให้เราความกล้าหาญนั้นจะเป็นพรรพรหลักการข้อที่สองของความกล้าหาญก็คือเมื่อเรากล้าที่จะยืนหยัดเท่านั้นเราจึงจะมีประสบการณ์กับความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า พี่น้องครับดานิเอลกับเพื่อนไม่ได้ใช้ทริคนะฮะในการที่จะที่จะเอาตัวรอดกับเรื่องนี้แน่นอนเขานําเสนอทางเลือกนะครับเขาไม่ได้กล้าหาญโดยที่บอกไม่กินอะไรเลยแต่เขานําเสนอทางเลือกว่าขอกินอย่างอื่นได้ไหมแต่พี่น้องครับถ้าเราอ่านบทที่3ามบทที่4เนี่ยดานิเอลกับเพื่อนไม่ได้มีผลลัพธ์จบออกมาแบบนี้นะครับเขาถูกโยนให้สิ่งโตกินเขาถูกเอาไปเผาในไฟและความกล้าหาญแบบนั้นเนี่ย เป็นประสบการณ์กับความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าบทที่หนึ่งความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าคือพระเจ้าได้ทําให้หัวหน้าขันทีนั้นชื่นชอบดาเนียลกับเพื่อนความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าก็คือพระเจ้าให้ดาเนียลกับเพื่อนนั้นผิวพันธุ์เต่งปังกว่าคนอื่นคือเราอ่านตอนหลังเนะี่ยเราก็รู้สึกว่ากินผักมันก็ต้องดีงใช่ไหมครับแต่แน่นอนมันเป็นปาฏิหาริย์ที่พระเจ้าทําตั้งแต่ขั้นแรกเลยก็คือในในการที่ดาเนียลตัดสินใจยืนหยัดนั้นพระเจ้าได้มอบ ประสบการในความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าให้กับดเนียลกับเพื่อนพี่น้องครับผมผมไม่มีเวลามาเล่าให้ฟังว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่ยังไงตอนที่ผมยืนหยัดเพื่อพระเจ้าแต่พี่น้องครับพี่น้องในคิดอย่างนี้ยืนยันได้ผมได้ยินคําพยานครั้งแล้วครั้งเล่าถ้าเราไม่ยืนหยัดเราจะไม่มีประสบการณ์นั้นเมื่อเรายืนหยัดในสถานการณ์ที่ไม่เป็นใจครับพี่น้องสิ่งนั้นเรียกว่าความเชื่อที่ยิ่งใหญ่ถ้าอับราฮัมถวายลูกนะครับ ตอนที่อับราฮัมมีลูกสักสองโหลนะครับไม่ต้องใช้ความเชื่อจริงไหมครับแต่อับราฮัมเนี่ยถวายลูกคนเดียวในตอนที่อายุเยอะเกินกว่าที่จะมีลูกแล้วและจากภรรยาที่เป็นหมันสิ่งนั้นเรียกว่าความเชื่อมากเพราะความเชื่อมากคือการตัดสินใจเชื่อฟังพระเจ้าแม้สถานการณ์ไม่เป็นใจและการตัดสินใจแบบนั้นพี่น้องแม้สิ่งที่เราเห็นคือผลเนี่ยมันจะสวยแน่นอน ผลมันจะเป็นผลแย่กับเราแน่นอนแต่วันนั้นล่ะพี่น้องความยินดียิ่งใหญ่คือพี่น้องจะมีประสบการณ์กับความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าซึ่งเทียบไม่ได้เลยกับสิ่งที่เรามองเห็นว่ามันจะไม่ดีนี่เป็นคําเชิญชวนนะครับพี่น้องในวันนี้มีอะไรที่เราต้องกล้าหารตัดสินใจที่จะยืนหยัดไหมครับแม้ในขั้นต้นจะทําให้เราเสียประโยชน์ก็ตามแม้ในขั้นต้นจะทําให้เรารู้สึกว่าเรากําลังจะแย่แน่แต่เรามั่นใจว่าเป็นสิ่งที่พระเจ้าชอบพระไทย พี่น้องจะมีประสบการณ์กับความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าผมไม่ได้การันตีด้วยตัวเองการันตีด้วยพวจนะของพระเจ้าและการที่มันเกิดขึ้นซ้ําแล้วซ้ําอีกซ้ําแล้วซ้ําอีกประการสุดท้ายนะครับในความกล้าหาญก็คือเมื่อเรากล้าแตกต่างเท่านั้นเราจึงจะเป็นเกลือและแสงสว่างได้อย่างแท้จริงถ้าความดีที่เราทํานั้นเป็นแค่มาตรฐานในโลกนี้ เราก็เป็นคนดีเท่ากับคนในศาสนาอื่นแต่ถ้าเรากล้าหาญที่จะแตกต่างเท่านั้นในวงการที่เราอยู่สิ่งนั้นจะทำให้เราเป็นเกลือและแสงสว่างเพราะเราไม่ยินยอมต่อระบบเราไม่ยินยอมต่อบาบิโลนไม่ว่าบาบิโลนจะยิ่งใหญ่แค่ไหนก็ตามเมื่อเราไม่ยินยอมต่อระบบนั้นอันนั้นเนี่ยเป็นแสงสว่างได้อย่างชัดเจนพี่น้องครับถ้าเราจุดเทียนในห้องนี้หนึ่งเล่ม ในบรรยากาศแบบนี้พี่น้องจะไม่มีทางเห็นเทียนเลยแต่ถ้าเราดับไฟหมดมืดมิดหมดนะครับเทียนเล่มเดียวไม่ต้องเทียนพรรษานะครับเทียนเล็กๆอ่ะเทียนวันเกิดเนี่ยนะครับเล็ก,ลก,ลกๆอันเดียวพี่น้องจะเห็นเทียนเล่มนั้นสว่างชัดเจนที่สุดพี่น้องมองไปบนฟ้าไม่เห็นดาวสักดวงตอนนี้แต่กลางคืนนะครับขอดาวดวงเดียวที่เปล่งแสงอยู่พี่น้องจะเห็นชัดเจน ชีวิตคิดเตียนเป็นแบบนี้พี่น้องเราจะสามารถยืนหยัดและเป็นกรลาบแสงสว่างเมื่อความมืดมิดนั้นมืดจริงๆผมมีเรื่องหนึ่งจะเล่าให้ฟังนะครับในช่วงสมัยสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยเป็นตอนที่จบแล้วนะครับเป็นตอนที่จบสงครามโลกแล้วเนี่ยก็มีการคิดบัญชีนะครับก็คือมีการเอาทหารของนาซีเนี่ยมาตรวจสอบนะครับมาสอบสวนว่าใครทำร้ายแรงแค่ไหนยังไงนะครับ ก็มีคนที่ต้องขึ้นศาลเนี่ยยาวเป็นหางว่าวเลยแต่คนที่ต้องการตัวมากที่สุดเนี่ยก็คือคนที่ควบคุมห้องลมแก๊สก็คือคนที่ควบคุมการสังหารหมูนะครับผมมีโอกาสได้ไปเที่ยวเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์หนึ่งนะครับในประเทศโปลแลนด์เนี่ยก็มีห้องลมแก๊สนะครับที่คุกที่ชื่ออัลส์วิชเนี่ยแคปซิตี้นะครับก็คือความสามารถในการฆ่าในห้องลมแก๊สเนี่ยตกอยู่ที่6000คนต่อวัน 6,000คนนะครับและตลอดสงครามโลกที่ติดตามมาหลายปีเนี่ยในแคมป์แคมป์นี้ฆ่าคนเป็นหนึ่งล้านคนแคมป์เดียวนะฮะเพราะนั้นเขาก็ยจงต้องการว่าใครเป็นหัวหน้าบัญชาการแคมป์นี้หรือว่าแคมป์ที่เป็นแคมป์ที่สังหารหมู่แบบนี้นะครับสุดท้ายก็ไปจับได้คนหนึ่งนะครับในประเทศอาร์เจนตินาเพราะเขาหนีไปอยู่คนคนนี้ชื่ออดอลฟไอช์มันนะครับอดอลฟไอช์ e มันมีภาพไปดูไหมฮะตอนที่ เขาจะจับเนี่ยเขาก็เดาว่าอดอลฟไอคมันเนี่ยนะครับน่าจะเป็นคนประเภทน่ากลัวนะครับน่าจะหลอนๆห,หน่อยนะฮะโรคจิตคนอะไรฆ่าคนได้ล้านคนคนอะไรฆ่าคนได้หกพันคนชี้นิ้วว่าใครตายได้ตายไม่ได้แต่ปรากฏว่าไม่ใช่เลยพอไปจับอดอลฟไอคมันแล้วนะครับหน้าตาเหมือนอาจารย์มหาลัยใส่แว่นเนร์ดๆหน่อยนะฮะนะดูเป็นคนธรรมดาเหมือนคนที่อยู่ข้างบ้านเราเนี่ยนะครับ แล้วเขาก็ให้การหลังจากจากการที่การสอบสวนนะครับเขาก็ให้การบอกว่าในผมขออนุญาตโคต้ดเป็นภาษาอังกฤษนะครับเพราะว่ามัน,มนบ่งบอกชัดเจนมากกว่านิดหนึ่งคำพูดที่เขาให้การกับศาลก็คือในสรุปเรื่องราวเหล่านี้ก็คือว่าผมต้องผมต้องบอกว่าผมไม่ได้เสียใจเลยผมก็แค่เป็นม้าตัวหนึ่งที่ถูกกลุ่มบังเหียนไว้ แล้วก็แค่ทําหน้าที่ของมันก็เท่านั้นเองมันหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าก็แค่ทําตามที่ระบบบอกเขาไม่ได้ตัดสินเขาไม่ได้ชั่วนะครับเขาแค่ทําตามที่มันควรจะทําเพราะระบบบ่งบอกว่าเขาต้องทําแบบนี้เขาก็ทําไปเขาเป็นเหมือนเหมือนม้าตัวหนึ่งที่ไม่สามารถหันซ้ายหรือหันขวาได้เพราะว่าเขาต้องทําตามคนที่บังคับเขาอยู่สิ่งนี้สร้างความหวั่นวิตก มากในการสอบสวนครั้งนั้นเพราะมันจะดีกว่าง่ายกว่านะครับถ้าไอ้มันบอกใช่แล้วผมชั่วอย่างไงอย่างนี้ครับแต่พอสำสอบสวนแล้วธรรมดาเกินไปก็เลยมีคนคนหนึ่งนะครับทำเป็นหนังสือสรุปออกมาชื่อ Banality of e v i l นะครับผมแปลเป็นไทยว่าความธรรมดาสามัญของความชั่วลร้ความธรรมดาสามัญของความชั่วร้วรราาววรก็คือคือคนธรรมดาที่ทำตามระบบที่ชั่วร้โดยไม่คิดอะไร พี่น้องอยู่ในระบบแบบไหนครับที่ทําให้เราดูหมิน่นดูถูกคนอื่นโดยไม่ต้องคิดอะไรพี่น้องอยู่ในระบบแบบไหนที่ทําให้เราขับรถเหมือนกับคนอื่นโดยไม่คิดอะไรว่าจะมีคนคนหนึ่งต้องถูกรถชนหรือเปล่าพี่น้องอยู่ในระบบแบบไหนที่บ่งบอกว่าเราคอร์รัปชันเล็กๆน้อยก็ได้ใครๆก็ทํากันสิ่งผมไม่ได้บอกเราเลว้ลายเหมือนไอ้มันนะครับแต่มันเป็นหลักการเดียวกันก็คือ Banality of evil ความธรรมดาของ ความธรรมดาสามัญของความชั่วร้ายก็คือเราก็แค่ทำตามบาบิโลนโดยไม่ต้องคิดอะไรอีกคนหนึ่งนะครับที่มีชีวิตอยู่ในช่วงเวลาเดียวกันก็คือออสการ์ชินเลอร์นะครับออสการ์ชิลเลอร์เนี่ยเป็นคนเยอรมันนะครับเป็นสมาชิกพรรคนาซีนะฮะแล้วก็ล่ำรวยขึ้นมาจากธุรกิจมืดนะครับธุรกิจขายอาวุธขายอะไรพวกนี้นะครับ แล้วก็ตัวเขาได้รับสัมปทานนะครับก็คือให้สร้างโรงงานโรงงานหนึ่งแล้วก็ทําเครื่องเหล็กส่งให้กับกองทัพนาซีแต่ปรากฏว,ว่าพอเขาทําไปทามาเนี่ยเขารู้สึกแม่งแม่งนะก็คือรู้สึกว่าเอ๊ะพอาพเกนด้าการโฆษณาชวนเชื่อของนาซีอาจจะไม่จริงแล้วเพราะว่ามันมีฆาตรกรรมที่โหดร้ายเกินไปมันมีความอายุติธรรมที่เกิดขึ้นเขาจึงเปลี่ยนโรงง,งานของเขาเนี่ยให้จ้างคนงานชาวยูวนะครับ ที่ต้องถูกเข้าคิวไปลมแก๊สเนี่ยแล้วก็พยายามทำให้คนในโรงงานเขาเนี่ยทำงานได้จนกว่าสงครามจะย,ยุติเพื่อที่จะไม่ต้องเข้าไปถูกลมแกส๊สจนจบสงครามเนี่ยเขาช่วยฉเฉลยนะครับช่วยคนยิวที่เป็นคนงานเขาได้เนี่ยหนึ่งพันสองร้อยคนหนึ่งพันสองแต่เขาทำทุกวิถีทางเลยนะครับยัดเงินใต้โต๊ะติดสินบนอะไรทุกอย่างเลยเพื่อที่จะให้คนงานหนึ่งพันสองร้อยคนที่เป็นคนยิวเนี่ย ไม่ต้องถูกเข้าห้องลมแกส๊สพี่น้องไปดูหนังได้นะครับอันนี้เป็นหนังโด่งดังมากนะครับหนังความยาว3ามชั่วโมงของสปิลเบิร์กนะครับเขาพูดประโยคนี้นะครับบอกว่าผมผมไม่ผมไม่ได้ทำเรื่องยิ่งใหญ่ผมแค่ทำในสิ่งที่ความสามารถหรือพลังของผมทำได้เพื่อต่อสู้กับระบบเท่านั้นเอง คือเชลเลอร์ไม่ได้โค่นล้มนาซีทั้งระบบแต่เขาใช้โรงงานของเขาใช้พลังอำนาจที่เขามีและจัดการได้ต่อต้านกับระบบที่ไม่ยุติธรรมได้กับระบบที่ชั่วร้ายได้แล้วเขาบอกว่าถ้าคุณเห็นหมาตัวหนึ่งที่ถูกรถชนเนี่ยคุณจะไม่ช่วยเหรอแต่นี่เป็นคนที่อยู่ในการดูแลของเขาแล้วคุณจะไม่ช่วยเชลล์หรืพี่น้องครับสองคนนี้เป็นคนธรรมดาเหมือนกันเลย เป็นคนธรรมดาเหมือนกันแต่คนหนึ่งไปตามระบบอีกคนหนึ่งตัดสินใจต่อต้านระบบในพลังอำนาจที่เขามีไม่ว่ามันจะเล็กน้อยหรือยิหรือมากแค่ไหนก็ตามชีวิตของเราก็ต้องเลือกเช่นเดียวกันเราจะยืนหยัดในสังคมยังไงเราจะยืนหยัดได้อยู่ในโลกนี้ยังไงพี่น้องมีทางเลือกเสมอแต่ทางเลือกที่พระคำของพระเจ้าวันนี้เชิญชวนเราก็คือ อยู่แบบดดเนียลอยู่แบบดดเนียลที่จะเป็นพรไม่ว่าระบบหรือสิ่งที่เราอยู่นั้นจะแยกแค่ไหนก็ตามอยู่อย่างเป็นพรและอยู่อย่างแตกตา่างและพระเจ้าเชิญชวนเราให้มีประสบการณ์ยิ่งใหญ่ของพระองค์แล้วพี่น้องครับผมสิ่งนี้เรียกว่าความหวังนะพี่น้องสิ่งนี้เรียกว่าความหวังก็คือเรามองเห็นสิ่งที่มองไม่เห็นดดเนียลมองสิ่งที่มองไม่เห็นอยู่ตอนนี้ สิ่งที่เขามองเห็นก็คืออาหารที่อยู่ต่อหน้าเขาการเรียนอาณาจักรบาบิโลนแต่เขามีความสามารถในการมองเห็นอาณาจักรของพระเจ้าที่จะมาตั้งอยู่ในบาบิโลนและทําให้เขาใช้ชีวิตที่แตกต่างได้ผมเคยฟังโค้ดหนึ่งนะครับจากอาจารย์ธนนเนี่ยบอกว่าแผ่นดินสวรรค์เนี่ยเป็นความจริงและเป็นความหวังในโลกหน้าที่มอบความรับผิดชอบให้เราในโลกนี้พี่น้องครับ ให้แผ่นดินสวรรค์เป็นจริงให้อาณาจักรของพระเจ้าที่เรามองไม่เห็นนั้นเป็นจริงและทําให้เรามีความหวังและมันมอบความรับผิดชอบในการใช้ชีวิตที่แตกต่างให้กับเราในวันนี้และคนของพระเจ้าจะเป็นแสงสว่างและคนของพระเจ้าจะเป็นเกลือแล,และพระเจ้าจะได้รับเกียรติเราจะเป็นเหตุให้คนมากมายได้มารู้จักกับพระองค์เราจะเป็นเหตุให้คนมากมายมาถามเราเมื่อเราใช้ชีวิตด้วยความหวังแบบไหน ว่าเราใช้ชีวิตแตกต่างแบบนี้มันด้วยปัจฉัยาแบบไหนด้วยความหวังใจแบบไหนและวันนั้นครับพี่น้องชีวิตของเราจะเป็นพรอย่างที่เราไม่เคยคิดมาก่อนให้แผ่นดินของพระเจ้ามาตั้งอยู่ให้น้ำพระทัยของพระองค์สำเร็จไม่สวรรค์เป็นอย่างไรให้เป็นไปนอย่างนั้นในแผ่นดินโลกในชีวิตของเราในครอบครัวของเราในประเทศของเราให้ร่วมใจที่ฐานนะครับ ขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสจักรของเราหรือคริสจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสก,การและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับ สำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริจจักท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ